เรานั่งสมาธินะเพิ่มเติมบุญกุศลเพิ่มเติมความสงบให้กับกายกับใจของเราก็ขอถือโอกาสนี้ถวายความเคารพต่อคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลทั่วโลกญาติโยมท่านสาธุชนทั่วโลกเหมือนกันค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนวันพระวันแรม15ค่ำเดือน6หลายๆที่หลายๆแห่งพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลก็คงจะบำเพ็ญบุญเป็นกรณีพิเศษผู้พอมีเวลาก็จะวางการวางงานไปอยู่วัดตั้งแต่เมื่อคืนก็มีสมัยอาตมาบวชแรกๆญาติโยมมานอนวัดเถอะที่วัดป่าทรายทองแต่ก่อนก็จะมาตั้งแต่วันก่อนวันพระเหมือนมาตั้งแต่เมื่อคืนถ้าเป็นวันนี้เป็นวันพระก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็อยู่กลางวันวันหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งคืนคือสองคืนหนึ่งวันนะก็ทำไปตามเหตุตามผลนะแต่พอช่วงหลังๆอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้ทั้งหมดอาจจะเข้มข้นขึ้นหรือว่าจืดจางลงก็แล้วแต่เพราะพระพุทธเจ้าก็สอนสัจจะความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่นะคำโบราณเราก็พูดไว้เปรียบศาสนาเหมือนกับดวงจันทร์มันมีข้างขึ้นข้างแรมบางเวลาก็เจริญขึ้นเหมือนกับดวงจันทร์เวลาข้างขึ้นจากขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำก็เริ่มสว่างขึ้นนานขึ้นจากพระจันทร์เสี้ยวกลายเป็นพระจันทร์เต็มดวงพอเต็มดวงแล้วก็ค่อยๆหลีลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายก็เป็นเดือนดับมืดคำโบราณอีสานบ้านเราบอกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูร่างเธอบกร่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าวัดวาอารามก็เหมือนกันบางยุคบางเวลาก็อาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีญาติโยมเข้าไปทำบุญเข้าไปประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมพระเนนก็มีระบบระเบียบปฏิบัติเข้มแข็งงดงามแต่ถึงบางเวลาก็อาจจะพระเนนร่อยหลอลงข้อวัดปฏิบัติย่อย่อนวัดก็เกือบเป็นวัดร้างอันนั้นก็เห็นกันอยู่หรือบางทีอาจจะย้ายไปเจริญอีกที่หนึ่งอย่างพุทธศาสนาเกิดที่อินเดียเจริญรุ่งเรืองที่อินเดียที่เนปาลศรีลังกาสุดท้ายก็หมดเจริญรุ่งเรืองไปถึงรัสเซียนู่นได้แต่ก่อนแต่ก็หมดไปมาเจริญแถบบ้านเรานี้ เวียดนามลาวเขมรพม่าไทยอินโดนีเซียแต่ก็หมดมาวันนี้ประเทศไทยก็ถือว่ามีผู้ประพฤติปฏิบัติในภาคของเจริญภาวนามากพม่าก็มากพอเข้าสู่การเจริญภาวนาศาสนาก็หวนกลับไปอีกทีเพราะการเจริญภาวนาเนี่ยมันจะได้พบความสุข
พบความจริงพบสัจจะที่มีในชีวิตพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาใส่ตนเนี่ยการศึกษาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจากการอ่านตำรับตำราการได้ยินได้ฟังมันก็ดีระดับหนึ่งเกิดความรู้ความเข้าใจแต่มันรู้แต่มันไม่เห็นมันยังไม่เป็นก็เป็นการคาดเดาก็มีศรัทธามีความเชื่อได้รับความสุขใจอิ่มใจมันก็จะเป็นชนวนเหมือนกันเป็นชนวนให้เราสืบเข้าหาการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าหยุดอยู่เพียงแค่การได้ยินได้ฟังหยุดเพียงแค่การเรียนรู้หยุดเพียงแค่การศึกษาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับรสชาติของธรรมะเหมือนกับเราอ่านฉลากยาอ่านฉลากสินค้าไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้กินก็เชื่ออยู่บริษัทนี้เขาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยามีคุณภาพแต่เราไม่เคยกินไม่เคยใช้เราก็ได้แค่เชื่อมั่นใจศรัทธาแต่ถ้าเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งเจริญภาวนาหรือเจริญสติทำการทำงานอยู่ในอิริยาบถ ทั้ง4อยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาในตลาดออฟฟิศแม้แต่ที่ชุมชนเมืองใหญ่เมืองหลวงหากเราดูกายดูจิตเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อจับดูดีๆเนี่ยดูกายดูต่อเนื่องมันจะเห็นจิตจะดูกายลมก็ตามหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอไหวนิ่งอะไรก็แล้วแต่นั่นคือดูกายให้กายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันคือสติสัมปชัญญะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั้นดูด้วยจิตเป็นกลางดูด้วยการศึกษาสิกขติด้วยการศึกษาแล้วเราก็จะเห็นความเคลื่อนของจิตเพราะมันไม่อยู่นิ่งหายใจเข้ายังไม่สุดมันอาจจะแวบไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเรารู้สึกตัวมันก็กลับมาอีกอยู่กับลมอยู่กับพุทโธเผลอปั๊บก็แวบไปอีกแต่พอนานเข้าเราไม่ปล่อยมันก็เริ่มเชื่องเริ่มเย็นลงสงบลงเย็นลงสงบลงนั่นมันก็จะเริ่มฉลาดขึ้นมาเมื่อเราไม่ปล่อยทิ้งไม่ปล่อยขว้างแม้เราทำงานอยู่ต่อมาจึงบอกโยมให้เงียบๆทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะไม่ชอบไม่ถูกจริตก็อาจจะใช่แต่ชีวิตเรามันจะอยู่กับการปฏิบัตินั่งเงียบๆได้ตลอดไปไหมมันจะอยู่กับการเดินจงกรมตลอดไปไหมเราจะเอาเวลามานั่งหลับตานี่คือเวลาปฏิบัติของฉันเวลาเดินช้าๆสายางเนาะนั่นคือเวลาปฏิบัติของเราแต่เวลาเราเดินไปเดินมาซักเสื้อซักผ้ากินข้าวอาบน้ำขับถ่ายเนี่ยเราปล่อยทิ้งเลยใช่ไหมเวลานี่มันมากกว่าถ้ายิ่งเป็นชาวบ้านต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องล่ะมันจะได้ปฏิบัติวะยิ่งคนอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองกรุงทำมาหากินขออภัยปากกัดตีนถีบทำได้ยังไงยิ่งคนปัจจุบันภาระมันยุ่งมากจำเป็นต้องหาเงินหาทองหัวหกก้นขิดนะจึงต้องอาศัยการเจริญสติดูการเคลื่อนไหวดูกายถ้ามันดูจิตไม่ได้ดูอารมณ์มากระทบจิตไม่ได้ก็ดูกายเคลื่อนไหวซ้ายย่างขวาย่างหยิบจับนู่นนี่
พูดรู้ว่าพูดนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนกินรู้ว่ากินเดินรู้ว่าเดินแล้วจิตมันเคลื่อนไปยินดียินร้ายยินดีพอใจไม่พอใจก็รู้อารมณ์นั้นรู้แล้วก็ละซะอันนี้มันไม่ได้ผิดเด้พระพุทธเจ้าสอนไว้สติปัฏฐาน4เนี่ยกายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าดูละเอียดไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งการสังเกตไม่ทิ้งการดูกายดูจิตเจริญให้มากกระทำให้มากภาวิตาพหุลีกตาเนี่ยอย่าเอาปัญหาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องขวางกั้นการเจริญของธรรมจึงบอกว่าอย่าคุยกันมากอย่าส่งเสียงดังพยายามดูทำงานไปอยู่ก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ยินดีไม่พอใจไม่ถือโอกาสในการทำงานนั้นเป็นการดูจิตดูความคิดดูอารมณ์โอ้ยเฮ็ดแต่เวียกเฮ็ดแต่งานโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาแล้วมันก็ตกนรกสิไม่พอใจในการทำอย่างนั้นทำงานไปก็ตกนรกมีแต่ทุกข์บาปกินอยู่เรื่อยแต่ถ้าเรามีความพอใจถือเอาการทำงานนี้เป็นเวลาของการปฏิบัติด้วยมันไม่ได้หนักหนาทำงานไปด้วยเจริญสติเจริญปัญญาไปด้วยทำงานไปพรางขึ้นสวรรค์ไปพรางตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสใจเราเป็นยังไงงานนี่มันจะสอนพูดประจำประจำความละเอียดอ่อนมันอยู่ในนั้นมันมีการแก้ไขมันมีการพลิกแพลงอย่างพระทำงานเนี่ยมันหนักนี่ปูนเนี่ยเข็นแผ่นสำเร็จเจ็บแขนเจ็บหลังเจ็บเอวเนี่ยละไอ้รูปบางทีก็มือบางไปเมื่อวานก็ฉลาดแบบนึงเข็นแผ่นปูนสำเร็จไปไกลๆบางทีเอาไปไกลๆไปเอารถเข็นไปแล้วพอไปถึงไปหามใส่ก็จนเหนื่อยจนล้ามันไม่ไหวมันยกไม่ไหวจึงฉลาดเอายกเข็นเอารถเข็นนี่เข็นมาวางมันก็มาฉลาดตอนท้ายวันนี้ก็ฉลาดอีกที่นี่เอารถเข็นเล็กๆน่ะรถสองล้อมาช้อนขึ้นแล้วก็หามไปยกไปได้ใกล้กว่าเก่ามาฉลาดตอนนั้นนั่นแหละคือมันใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาเนี่ยนั่นคือมันใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาในการทำงานเหมือนกันกับการเจริญสมาธิดูดีๆนะเรานั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วจิตมันฟุ้งซ่านถ้ามันไม่มีประสบการณ์แล้วมันจะแก้ไขยังไงใครนั่งเลยแล้วสงบเลยมันมีสักกี่คนไม่รู้ฟ้ารู้ฝนไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งปั๊บพุทโธพุทโธแล้วสงบเลยถึงฌานถึงสมาธิเลยมีไหมยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังดูลมหายใจแล้วเงียบเลยมีไหมไม่ส่วนใหญ่นะมันมีอยู่แต่มันหายากมากส่วนใหญ่เราผ่านเรื่องร้ายๆเรื่องดีๆผ่านโลกมามากจิตใจก็ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากอยู่แล้วอดีตบ้างอนาคตบ้างฟุ้งไปข้างหน้าบ้างฟุ้งไปข้างหลังบ้างแต่อาศัยความภาคเพียรอาศัยความยินดีพอใจที่เรียกว่าฉันทะมีฉันทะมีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพินิจพิจารณาเฝ้าสังเกตเผลอไปก็ไม่โกรธตั้งไหมเข้าใจว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับลิงที่มันดื้อมันซนนานไปเราก็จะมีเทคนิครู้จักพลิกแพลงเองมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเฉพาะตัวนะช่างปูนช่างไม้ช่างอะไรก็แล้วแต่มันอาศัยประสบการณ์ทั้งนั้นเรียนในตำรามามันก่อปูนไม่เป็นหรอกเชื่อไหมจบ
ปริญญาตรีปริญญาโทจบด็อกเตอร์งานก่อสร้างมาถ้าไม่เคยจับเกียงตักปูนมาก่อนเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนจบวิศวกรเครื่องยนต์มาก็เถอะต่อให้จบด็อกเตอร์วิศวกรยานยนต์มาก็เถอะแต่ถ้าไม่เคยจับน็อตไม่เคยขันน็อตเนี่ยมันโม้ยมันทำไม่ได้แต่มันอาศัยประสบการณ์ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกแม้แต่เชฟเนี่ยแม้แต่เชฟต้องผ่านการชิมการฝึกการฝนมาจนชำนิชำนาญแล้วเหมือนเด็กบ้านนนสังเนี่ยเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเชฟจนเนี่ยตาหอยเอามาให้ดูได้ออกโทรทัศน์วางยังไงวางมีดยังไงชิ้นปลาพอดีเป๊ะข้าวเป๊ะเวลาจำกัดเลยแป๊บต้องได้เท่านั้นเท่านี้เวลา1นาทีได้กี่คำพอชั่งน้ำหนักพอดีเป๊ะนิดเดียวก็ไม่พลาดนั่นมันผ่านประสบการณ์ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกฝึกแล้วฝึกอีกเป็นปีๆเราเจริญสติเจริญสมาธิก็อย่างนั้นนะภาวิตาพหุลีกตาเจริญให้มากกระทำให้มากแม้แต่เดินไปเดินมากินข้าวอาบน้ำขับถ่ายก็ต้องมีสติรู้ดูกายเราดูใจเราถ้ามันดูใจไม่ได้ดูจิตไม่ได้จับอารมณ์ไม่ถูกก็ดูกายเมื่อดูกายมันจะเห็นการไหลการเคลื่อนเมื่อจิตมันจับอยู่ที่กายเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนได้ชัดมันก็จะเห็นจิตแป๊บๆขึ้นมาจิตหลงจิตลืมจิตทิ้งการดูกายไปเห็นปั๊บพอรู้ตัวปั๊บมันต้องกลับมาอยู่ที่เดิมดูจิตดูอารมณ์อีกบ่อยเข้าบ่อยเข้ากลายเป็นความฉลาดเริ่มเกิดขึ้นทีละน้อย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 ผู้ที่เคยอบรมสมาธิมาหลายภพหลายชาติก็อาจจะสงบเร็วเข้าถึงฌานจะชั้นไหนก็แล้วแต่เถอะอันนั้นบุญบารมีที่อบรมมาก็ยินดีอนุโมทนาสาธุแต่ยังโกรธอยู่เด้กิเลสยังไม่ตายด้วยนี่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกอย่างนั้นมาเจริญวิปัสสนาบ่มปัญญามาก่อนอาจจะไม่ไปถึงความสงบเลยเพียงแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเห็นการเกิดของอารมณ์ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็ปล่อยวางไหลผ่านปล่อยอารมณ์ไหลผ่านความยินดีฉาบไม่ติดความยินร้ายฉาบไม่ติดรู้เข้าใจแล้วก็วางจิตเย็นนิ่งสงบรู้เรื่องเข้าใจแต่ไม่แบกไม่ยึดนี่อีกกระแสหนึ่งเนี่ยพระอรหันต์ยังมีทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเพราะสมาธิหลุดพ้นเพราะปัญญาเราจึงเห็นในพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพุทธศาสนาว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้นับถือพุทธศาสนาด้วยซ้ำแรกๆเนี่ยอรหังสัมมาไม่เคยว่าเลยสวาขาโตไม่เคยว่าสุปฏิปันโนไม่ได้เคยว่าไม่เคยกล่าวศีลไม่ได้เคยรับบางทีมาเถียงด้วยซ้ำตั้งหน้าตั้งตามาเถียงพระพุทธเจ้าพอพระองค์อธิบายหรือตอบโต้อย่างเขาว่าพระองค์เป็นนักเผาผลาญพระองค์ก็บอกว่าใช่เราเป็นนักเผาผลาญแต่เราเผาผลาญกิเลสนะมันคนละความหมายพอเขาเข้าใจในความหมายเขาก็ละทิฏฐิมานะพร้อมฟังพ
พร้อมฟังส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าก็จะอธิบายแสดงอนุปพิกถาเรื่องทานเรื่องศีลทานมีอานิสงส์อย่างนั้นมีความเป็นไปอย่างนั้นสุขใจอย่างนั้นไล่ไปจนถึงสวรรค์นู่นจากทานแล้วก็มาสู่ศีลอานิสงส์ของศีลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีความสุขมีความยินดีพอใจจากทานมาศีลจากศีลไปสู่สวรรค์อานิสงส์ของทานของศีลพาไปถึงสวรรค์สุดท้ายก็กล่าวถึงโทษของสวรรค์มันทำให้ติดทำให้ยึดสวรรค์ก็ยังไม่พ้นกามทีนี้กล่าวโทษของกามแล้วมาพูดถึงตรัสถึงเรื่องเนกขัมมะการออกบวชทานศีลสวรรค์โทษของสวรรค์แล้วก็การงดเว้นเนกขัมมะฟอกจิตใจของผู้ได้ฟังเหล่านั้นแม้ไม่ได้เคยนับถือพุทธศาสนามาแบบมุ่งร้ายประสงค์ร้ายแต่ธรรมะเข้าสู่จิตใจเขาเปิดรับบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันถึงพระอรหันต์นับเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างเวลานี้เราช่วยกันเตรียมงานถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสวันพุทธทาสรำลึกเนี่ยทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมป้าขาวแม่ชีก็อนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านเลยเราก็พักผ่อนบ้างทำงานบ้างใช้ความคิดแม้แต่ผู้ทำงานหามรุ่งหามค่ำฝ่ายศิลปะนู่นเขาดึกทุกวันเลยทำทั้งวันหกทุ่มตีหนึ่งทำอยู่อย่างนั้นกลางวันก็นั่งอยู่ทั้งวันหลังขดหลังแข็งมันงามเกินไปแต่มาไปบอกหลายครั้งแล้วมันงามกว่าต้นฉบับที่สวนโมกชัยยาเนี่ยเพียงแค่เป็นรูปร่างเป็นปูนเทพิมพ์ออกมาเขาเอาเลยอันนี้ขัดโอ้ยขัดกระดาษทรายขัดแล้วขัดอีกโอ้ยก็อยากได้บุญนะเนาะก็อยากให้มันงดงามอันนี้จึงว่าอนุโมทนาสาธุกับทุกคนเลยดูแลความสะอาดดูแลต้นไม้ก็ถือว่าอย่าให้มันรีบมากทำค่อยๆทำเหนื่อยก็พักพักก็ดูลมหายใจมีแรงก็ทำต่ออย่าให้ใจมันทุกข์อย่าให้ใจมันรุ่มร้อนก็อนุโมทนาอีกทีดีใจว่าเห็นพวกเราอยู่ด้วยกันแบบมีความรักมีความสามัคคีกันพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับชีวิตเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจตับไตไส้พุงเขาก็ทำหน้าที่ประสานกันเราอยู่ด้วยกันพระภิกษุสิบกว่าชีวิตสิบกว่ารูปญาติโยมสิบกว่าชีวิตเนี่ยเป็นมือเป็นแขนเป็นขาแม้แต่มือก็ยังมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็อาศัยกันช่วยกันทุกอย่างก็จะเป็นไปถ้าแค่ไหนก็แค่นั้นมันไม่จบวันนี้วันหน้าทำต่อนะถึงวันงานมันไม่เสร็จก็ทิ้งไว้แค่นี้หลังจากนั้นแล้วก็ทำต่อมันเป็นกิจที่เราต้องทำใครกินข้าวอิ่มวันเดียวไหมการทำงานก็เหมือนกันการปฏิบัติการเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็เหมือนกันมันทำแล้วทำอีกกินข้าวก็ไม่ได้อิ่มวันเดียวกินเผื่อวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ด้วยเพราะกินไปทุกวันทุกวันตามแต่ร่างกายจะเห็นสมควรแก่ความต้องการของร่างกายการทำบุญทำกุศลก็เหมือนกันเรานั่งสมาธิตื่นมานั่งเจริญสมาธิตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำเลิกไปนี้ใครทำพิเศษก็เอาตื่นมาทำพิเศษก็เอาก็แล้วแต่เวลาส่วนรวมเราก็รวมกันอย่างนี้เ
นี่คือเราไม่ได้อยู่ทิ้งเราอยู่แบบรับผิดชอบทั้งตนเองด้วยรับผิดชอบต่อพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทด้วยอย่างญาติโยมไม่รู้มาจากที่ใกล้ที่ไกลส่งของมาก็ไม่รู้เท่าไหร่ปากใต้ภาคเหนือกรุงเทพภาคตะวันออกอย่างวัดป่านานาชาตินี่ก็นำอาหารมาเข้าโรงครัวนี่เห็นว่า3รอบแล้วโยมทางจันทบุรีทางสุราษฎร์ทางสระบุรีทางกรุงเทพก็ส่งมาเรื่อยๆเราก็ต้องทำใจอะไรใจเรานี่ให้มันเย็นลงสงบลงได้วันละนิดวันละนิดวันละนิดเท่าเส้นผมก็ยังดีเพิ่มขึ้นเท่าวันละเส้นผมเย็นลงเท่าเส้นผมในแต่ละวันก็เป็นบุญกับญาติโยมด้วยแล้วเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราญาติโยมก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้เด็กวัดก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้พูดให้มันดีๆคิดให้มันดีๆกระทำในสิ่งที่มันดีงานมันงามมันเป็นประโยชน์รักทุกคนเหมือนกับรักตนเองเนี่ยรักทุกคนเหมือนกับรักตนเองทำลายความเห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆอันนี้เป็นข้อสรุปนะทำลายความเห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆถ้าหมดความเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่วันนั้นพระอรหันต์เกิดขึ้นกลางใจเราเลยได้มันง่ายไหมล่ะจะบอกว่าง่ายก็ง่ายเลยถ้าเราไม่เข้าใจไม่มองประเด็นไม่ถูกนั่งสมาธิหลับหูหลับตากัดเขี้ยวกัดฟันแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะว่าเขาปฏิบัติไม่เข่งปฏิบัติไม่เหมือนตัวเอานะทีนี้แบ่งกันเป็นโคกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นฝักเป็นฝ่ายฝ่ายเขาฝ่ายเราแล้วมันได้อะไรขึ้นมากรรมฐานมีฝ่ายธรรมะมีฝ่ายธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าด้วยสัจธรรมนี่เป็นสากลเป็นสัจจะที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าจะเกิดมาหรือไม่ธรรมธาตุนี้มีอยู่พระองค์พบความจริงก็นำความจริงนั้นมาสอนมาบอกตามความจริงนั้นพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วสัจธรรมนั้นก็ยังอยู่คริสต์ปฏิบัติตามนี้อิสลามปฏิบัติตามนี้พราหมณ์ฮินดูซิกหรือใครไม่นับถือศาสนาใดๆปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เดินตัวบนเส้นทางมรรคมีองค์8โดยไม่รู้ตัวก็ต้องถึงเส้นทางถึงเป้าหมายอยู่ดีนั่นมรรค8นี่เป็นทางเดินเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสากลเราจะมาแบ่งเส้นแบ่งสายแล้วแบ่งเขาแบ่งเราวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายมันล้มเหลวเลยแต่ถ้าเรารักกันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนโลกปัจจุบันที่เกิดภัยพิบัติโรคระบาดโควิดนี่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติเลยไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นฝ่ายทุนนิยมโลกประชาธิปไตยโลกคอมมิวนิสต์ช่วยเหลืออะไรกันได้ช่วยกันเมื่อได้ช่วยเหลือกันกลับกลายเป็นความสุขด้วยซ้ำน้ำท่วมอย่างเนี้ยอย่างน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วช่วยกันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนไม่ได้เกี่ยวกับชาติไหนภาษาไหนข้ามพรมแดนไปหากันได้ช่วยกันแล้วมันเป็นความสุขนั่นคือพี่คือน้องนี่เราปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจเพื่อความสูงส่งสะอาดบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณมันยิ่งเป็นคนอื่นไม่ได้จะแบ่งเขาแบ่งเราเป็นคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมันเศร้าหมองมันไม่บริสุทธิ์ไปไม่ถึงเส้นชัยไปไม่ถึงเป้าหมายวันนี้เรายังไปไม่ถึงก็ต้องพยายามขัดเกลากิเลสตัณหาโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวเนี่ยเอาให้ชนะความเห็นแก่ตัวตัวกูขออภัยหลวงปู่พระท่านด้วยตัวกูละตัวกูละของกูแล้วยิ่งปริญญาตายก่อนตายเนี่ยฆ่าตัวตายซะคือฆ่าความเป็นตัวเป็นตนอัตตาตัวตนทิฏฐิมานะให้มันตายไปทั้งที่กายนี่ต้องอยู่ตรงนี้นั่นนะถ้าใครทำได้ก็ได้รับปริญญาส่วนโมก
โอ้ยมันยิ่งกว่าปริญญาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหนุ่มเด้ปริญญาตายก่อนตายเนี่ยชมก็เฉยด่าก็เฉยได้ก็เฉยเสียก็เฉยรู้เรื่องทุกอย่างเห็นมันเป็นเช่นนั้นเองตถาตาเช่นนั้นเองเห็นไหมสบายใจไหมเนี่ยเนี่ยถ้าการปฏิบัติอย่างนี้มันง่ายถ้าดูใจตนเองเห็นใจตนเองคำหนึ่งหลวงปู่บอกว่าอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองดับความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยดับความเห็นแก่ตัวดับความถือเนื้อถือตัวดับความขี้เกียจดับความขี้ค้านดับความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปดับไม่เหลือเชื่อก็ลองนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้แจ้งให้พี่น้องทางบ้านได้ทราบอีกนิดหนึ่งผู้ที่ติดตามทางคลื่นวิทยุ 96.00 วัดป่าโนนกุดหล่มก็ตามผู้ที่ชมทาง Facebook ไลฟ์วัดป่าโนนกุดหล่มอยู่ตอนนี้ก็ตามวันที่27นะพฤษภาอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้วันที่21แล้ว5วันวันที่6นะวันพุธที่27พฤษภาคมเป็นวันล้ออายุเป็นวันคล้ายวันเกิดชาติการ114ปีหลวงปู่พุทธทาสองค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกแต่มาลืมอีกแล้วว่าปีไหนไม่บันทึกเลยสมองบวมๆโลโลนี่จำไม่ได้2544หรือเปล่าหรือว่า54ประมาณนั้นยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากวันล้ออายุมาเป็นวันเลิกอายุก็ระลึกนึกถึงบุญคุณหลวงปู่เราก็เลยจะจัดงานถ้าใครจะปฏิบัติอยู่บ้านทำได้ก็งดอาหารถวายเป็นอาจาริยบูชา1วันถ้ามันทำไม่ได้งดทั้งวันไม่ได้ก็เอาครั้งเดียวเอาอยู่บ้านนะแต่ที่วัดนี่ทั้งพระภิกษุญาติโยมก็คงจะงดอาหารรับแค่น้ำปานะไม่ตายยังไงก็ไม่ตายใจสบายสบายแต่ถ้าญาติโยมอยากมาร่วมก็ให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสกับบุคคลผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด2019ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเราอยู่บ้านเราแท้ๆไม่ได้ไปไหน14วันขึ้นไป15วันขึ้นไปหรือเป็นเดือนก็อยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในครอบครัวอยู่แต่บ้านตนเองอยู่ทุ่งอยู่ถ้าอยากจะมาก็มานะก็จะเป็นเรื่องดีงามอีกกิจกรรมที่วัดนะวันที่เอาเฉพาะวันที่27เนาะวันสำคัญสำคัญ8โมงเช้า8นาฬิกา2โมงเช้าเนี่ยอาตมาก็คงจะปารภในการจัดงานครั้งนี้นะจะมีแค่พระเนนอยู่วัดพระขาวไม่ชีอยู่วัดก็ต้องทำเหมือนเดิมปกติปารภที่มาที่ไปเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของหลวงปู่9นาฬิกาอัญเชิญรูปปั้นปูนเป็นภาพของหม้อบุรณคตะนะขึ้นแล้วก็ดอกบัวแล้วก็ตรีจำชื่อลืมแล้วทีนี้ตรีรัตนะนะตรีรัตนะขึ้นประดิษฐานที่หน้าศาลาพุทธบุตรจากนั้นก็จะนั่งฟังธรรมหลวงปู่หรือจะร่วมเสวนาท่านได้อะไรจากหลวงปู่พุทธทาสอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ความเห็นหลังจากฟังธรรมแล้วหรือจะมีการนั่งสนทนากันคนที่นั่งฟังอาจจะถามขึ้นมาก็ได้วันนั้นทั้งวันเหนื่อยเราก็พักเป็นยกเป็นยกเป็นยกไปไม่ให้เหนื่อยมากจนเกินไปจะเดินจงกรมฟังก็ได้นั่งสมาธิฟังก็ได้ให้บรรยากาศค่ายสวนโมกนึกเห็นภาพที่เราไปสวนโมกครั้ง
ปีสองปีที่ผ่านมาที่เราไปรถทัวร์กันนั่นเราไปสองคันรถทัวร์ใช่ไหมโอ้มันเท่เลยเนี่ยภาพบรรยากาศมันเหมือนบรรยากาศสมัยอาตมาไปสวนโมกแรกๆเลยโรงเรียนในแถบสุราษฎร์ชุมพรนครซี่นั่นมาเนี่ยคุณครูนี่พานักเรียนมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปขึ้นเขาพุทธทองบ้างไปที่สามมะพร้าวนาฬิกาบ้างไปโรงหนังบ้างนั่งฟังธรรมที่ลานหินโค้งบ้างต่างคนต่างมาครูพามาญาติธรรมทางสวนโมกบ้างทางกรุงเทพแล้วก็ทางวัดป่านนท์กุฎหล่มเราร่วมไปสมทบมันเป็นภาพเหมือนครั้งที่อาตมาไปสวนโมกเมื่อปี2533ประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดเด้ภาพบรรยากาศมันงดงามมันมีความสุขมันมีความสุขมันมีพลังมากๆนะนะแต่บ้านเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือมันจะมีในอนาคตไม่ทราบถ้ามีบุญนะจะมีคนมากคนน้อยคนมาไม่มาเราก็จะจัดอย่างนี้ก็จะถ่ายทอดเป็นช่วงๆพี่น้องอยู่บ้านก็ชมทางบ้านทางฟังทางวิทยุได้นะบางเวลาจนกระทั่งภาคกลางค่ำกลางคืนเมื่อเช้าพระเอ็มเอามาให้ดูมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทุ่มครึ่งอาตมาพูดหลังจากนั้นก็เป็นสันติกโรจากสหรัฐอเมริกาเป็นฝรั่งชาวสหรัฐอเมริกาพูดต่อจากอาตมาจากนั้นก็เป็นอาจารย์นวลจันทร์อาจารย์นวลจันทร์จบก็เป็นพระอาจารย์มานพทางสนโมกชัยยาจะเป็นคนเล่าต่อว่าต่อ4รายการ4คนพูดก็ส่งประสานกันไปอาจจะให้ฝ่ายเทคนิคเอาจอโทรทัศน์หรือว่าสปอตไลท์เห็นว่ามันน่าจะทำได้อยู่พอตมาพูดจบเราก็จะดูแค่ของเราใช่ไหมล่ะเราฟังได้ของเราทางนั้นก็อาจจะทำเหมือนกันอาจจะใส่สปอตไลท์หรือจอโทรทัศน์ใหญ่ๆเขาก็เห็นเป็นภาพบรรยากาศร่วมกันเหมือนกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเลยเมื่อทางกรุงเทพพูดทางสวนโมกพูดทางสหรัฐอเมริกาพูดภาพบรรยากาศตรงนั้นก็จะออกมาเป็นกลางๆร่วมกันต่อมาว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยเนี่ยที่มีบรรยากาศแบบนี้ใช้เทคนิคแบบนี้เข้ามาร่วมมาเสริมดังนั้นเขาเขียนในนั้นว่าในกำหนดการของสวนโมกเชื่อต่อมาแล้วเขาก็วงเล็บว่าสวนโมกอีสานเลยแล้วก็หมายความว่าเป็นคนอีสานเนี่ยแต่วัดป่านนท์กุฎหล่มเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวอีสานคงจะมีที่เดียวที่ทำด้วยก็ถึงให้เกียรติอย่างนั้นมันเป็นเรื่องตามภาษาคนยังมีกิเลสก็ว่าพอใจภูมิใจอ่ะนะก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เนาะอนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้ากับญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่วัดป่านนท์กุฎหล่มนี้ก็ตามอยู่ทางบ้านก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ